ตอนนี้หลายโรงพยาบาลนะเหลือสิ่งที่ต้องการเนี่ยหลักๆเขาจะต้องการ3อย่างก็คือหน้ากากอนามัยนะ surgical mask 2ก็คือหน้ากาก N95 นะครับเหมือนที่เราเอาไว้ใส่ป้องกัน PM2.5 แล้วก็3ก็คือชุด PPE ก็คือชุดที่เอาไว้ป้องกันถ้าเกิดว่าต้องเข้าไปปฏิบัติผ่าตัดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ได้ข้อมูลมานะครับหมอหลายคนที่เป็นเพื่อนรู้จักกันเนี่ยจะเหลืออุปกรณ์ทั้งหมดนี้ใช้งานน่าจะไม่เกิน2สัปดาห์ทีนี้เนี่ยพอมันต้องเตรียมตัวเนี่ยหลายคนก็โอ้โหถ้ารอระบบหรือว่ารอบริจาคโดยตรงมันไม่รู้ว่าจะทันการหรือเปล่าก็เลยมีการไปโพสต์ข้อความใน Facebook กันเยอะนะครับแล้วมันก็เลยมีข่าวว่าเอ๊ะหมอบางคนนะครับไปโพสต์ใน Facebook ก็ถูกผู้ใหญ่อาจจะเป็นผอ.หรือว่ารองผอ.ของโรงพยาบาลเนี่ยเรียกเข้าไปบอกเฮ้ยไปโพสต์อย่างนั้นไม่ได้นะส่วนนึงอาจจะเป็นด้วยเรื่องกฎหมายแต่ว่าหลักๆเนี่ยในภาคปฏิบัตินะครับเราก็คือคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนติดตามสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็อยู่ในภาวะอยากที่จะช่วยเหลือคุณหมอแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีบรรยากาศแบบนี้เราก็สับสนว่าตกลงช่วยได้ช่วยไม่ได้อย่างไรนะครับสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับซึ่งภาครัฐเนี่ยก็ยืนยันว่าได้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่มีทางขาดแคลนแน่นอนนะครับแต่ว่าเพจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หลายเพจเนี่ยก็ออกมาพูดทํานองเดียวกันนะครับบอกว่าไม่ขาดแคลนซึ่ง1ในเพจนั้นก็คือเพจ1412 Cardiology นะครับซึ่งเป็นเพจที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพทย์มาโดยตลอดนะครับรอบนี้เนี่ยเขาโพสต์บอกเลยนะครับว่าเขาไม่กล้าโพสต์กันเพราะกลัวว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะมาว่ากลัวว่าจะโดนเรียกไปคุยโทรมาหาและสั่งให้ลบไม่เป็นไรเดี๋ยวเพจนี้โพสต์เองก็ได้เพจผมเนี่ยสร้างขึ้นมาจากศูนย์นะครับไม่ได้ยึดโยงกับโรงพยาบาลสมาคมหรือว่าหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นในข่าวที่ให้สัมภาษณ์กันว่าหน้ากากพอความจริงคือโรงพยาบาลรัฐรวมถึงโรงเรียนแพทย์หลายแห่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐแต่อย่างใดเลยหน้ากาก N95 เกรดที่ใช้ทางการแพทย์จำเป็นต่อการรักษาก็ขาดแคลนอย่างหนักฟังอีกครั้งนะครับขาดแคลนอย่างหนักเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจ1412 Cardiology นะครับก็บอกว่าคือข้อมูลตรงกันว่าอุปกรณ์ตอนนี้มันขาดแคลนแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้คำว่าอีกไม่นานนะคือหลายโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะพอใช้ได้อยู่แต่ว่าได้อย่างเต็มที่เนี่ยไม่เกิน2สัปดาห์หลายโรงพยาบาลในประเทศไทยตอนนี้ขาดแคลนแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีอุปกรณ์ที่จะให้คุณหมอนั้นช่วยป้องกันตนเองแล้วนะครับเรื่องนี้คุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภานะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยเมื่อวานได้แถลงผ่านไลฟ์ของมหิดล Channel นะครับบอกว่าจากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.เนี่ยเก็บสถิติจริงจากรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโควิดของไทยตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสรุปถึงวันที่30มีนาคมพบว่าจากหลายมาตรการที่ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยกันเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ของไทย สำเร็จในระดับ1นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์หลังจากนี้มันก้ำกึ่งระหว่างว่าเราเนี่ยคุมได้หรือว่าคุมไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบคุณผู้ชมย้อนกลับไปสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับเราคุยกับคุณหมอเรื่อง3สถานการณ์ก็คือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดภาษาอังกฤษก็คือ worst caseสถานการณ์ปานกลางนะครับเอาแบบสถานการณ์ปานกลางก็ normal case ดีที่สุดก็คือ base case ตอนนี้เนี่ยคุณหมอหลายคนพูดตรงกันว่าเราเนี่ยน่าจะหลุดพ้นแบบ worst case ไปแล้วแบบที่แย่ที่สุดในคงไม่แต่ว่ามันจะก้ำกึ่งกันระหว่างว่าเรานั้นถือว่าเป็นผู้ชนะคือไปในแนวทางว่าดีที่สุด base case หรือว่า normal case ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แตกต่างกันมากเรื่องของตัวเลขแต่ทีนี้เนี่ยพอมันก้ำกึ่งระหว่างคุมได้กับคุมไม่ได้เนี่ยมันก็มีภาวะเสี่ยงว่าอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยจะขาดแคลนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มปริ่มแล้วสิ่งที่ขอตอนนี้คือการลดจำนวนคนไข้ประชาชนทุกคนเนี่ยต้องหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอย่างแท้จริงนะครับศิริราชเนี่ยมีผู้ป่วยเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่องมีผู้ป่วยโควิดที่รับดูแลอยู่ทั้งหมด70รายนะครับจำนวนนี้ในอาการหนัก6รายถือว่าปริ่มมากที่จะขาดแคลนทรัพยากรในการดูแลเมื่อถึงจุดที่เตียงเต็มเนี่ยอาจจะต้องเข้าสู่การดำเนินการขั้นที่2ก็คือย้ายผู้ป่วยอาการน้อยไปแอดมิดพื้นที่ที่จัดหานอกโรงพยาบาลแทน